เห็นต้นไม้ข้างหลังเนี่ยเริ่มมีอาการของการเปลี่ยนสีบ้างแล้วนะอะดูไว้ได้มั้ยสวัสดีครับวันนี้วันที่26ตุลาคมวันนี้จะพาไปขึ้นเขาสังโนโตซึ่งเคยไปแล้ว2ครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3นะแต่ซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะแยกทางขึ้นแต่ละครั้งจะขึ้นแยกแต่ละสายขึ้นไปนะวันนี้เราจะไปทางสายนี้นะดูบรรยากาศข้างหลังนะตอนนี้ก็เป็นทางรถอยู่นะยังไม่ขึ้นยังไม่ถึงทางคนเดินนะมีทางรถขึ้นไปอยู่แต่ว่าไม่มีคนนะตอนนี้แล้วก็ไม่มีรถด้วยมาดูสิว่าวันนี้เส้นทางสายใหม่ที่จะขึ้นเขาสังโนโตนี่จะเป็นยังไงนะวันนี้อากาศมีเมฆมากอากาศครึ้มนะอุณหภูมิก็ประมาณ20องศาแล้วครับผมมาดูซิว่าการขึ้นเขาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรครับเชิญติดตามครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณที่เราจะขึ้นไปวันนี้นะซึ่งระยะทางนี่ก็ประมาณ6กิโลนะขาเดียวนะ6กิโลต้นไม้สวยงามนะสีสวยงามเรียงสลับสับต้นก็สวยงามมากอันนี้ก็เป็นเส้นบอกนำทางนะเราจะมี2ทางให้เลือกนะคือเส้นหนึ่งไปทางนี้นะทางเดินป่าโดยตรงอีกเส้นหนึ่งคือเส้นนี้นะจะเดินตามถนนไปก่อนแล้วยังมีทางขึ้นเขาเป็นทางเดินนะครับผมเราจะไปทางนี้ครับผมสังโนโตตอนนี้เราก็ได้เข้าไปเส้นทางเดินป่าแล้วนะครับผมดูตามเส้นทางนี้นะชันแล้วก็เมื่อวานนี้มีฝนตกด้วยต้องระวังตัวทากนะเราต้องเดินตามทิศทางที่มีทางเดินให้นะจะเดินออกนอกทิศทางต้นไม้สวยงามเดินมาถึงตรงนี้จะมีทางแยกออกนะตรงไหนตรงนี้เป็นห้ามเข้านะถึงแล้วเจอป้ายแล้วสังโนโตเหลืออยู่ประมาณ
2.4 กิโลเมตรนะต้องจะขึ้นไปทางนี้นะตามลูกศรตรงนี้เลยครับอีก 2.4 กิโลเป็นทางคนเดินนะเจ้าเหลืออีก 2.2 กิโลนะอันนี้ก็เป็นป้ายบอกเส้นทางการเดินป่านะโทซังโดเทรนแล้วเวลามีอะไรมีปัญหาอะไรก็มีเบอร์โทรติดต่อให้ด้วยนะเบอร์นี一応อากาศไม่ดีนะครับวันนี้มีเมฆมีหมอกตรงนี้ก็เป็นหมอกบังยอดเขาเลยไปครับยังเวลาประมาณ2กิโลเดินต่อไปครับThank you.
ตอนนี้เราขึ้นมาเหลืออีกฟังนกตัวเลยประมาณ 1-2 กิโลแล้วนะนี่นะทางนกตัวอีกตึงนิดกิโลทางขึ้นเขาอีกหนึ่งสองกิโลชันมากช่วงที่เดินขึ้นเขาเนี่ยจะมีคนเดินขึ้นเขาสวนทางเป็นระยะถึงแล้วครับทางนกตัวเดี๋ยวมองไม่เห็นเลยถึงแล้วI'm gonna go get some more.
アドバイザーみたいな感じ。วันนี้เราไปขึ้นเขาสังนุตโตที่มีความสูง 1,205 เมตรตอนนี้ก็ได้เวลากลับใกล้จะถึงที่จอดรถแล้วนะบรรยากาศข้างบนก็มองไม่เห็นทิวทัศน์เลยมีแต่ไอ้หมอกมาบังทิวทัศน์ความสวยงามทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ถือว่าผิดหวังแต่ว่าเราได้ออกกำลังกายใช้ระยะจากที่จอดรถถึงขึ้นยอดเขาสังนุตโตขาละ 7.9 กิโลเมตรนะฮะก็รวมๆ16กิโลนะฮะตามจริงแล้วบรรยากาศข้างบนเนี่ยถ้าอากาศดีเนี่ยสวยงามมากภูเขาสลับซับซ้อนและมองเห็นภูเขาฟูจิด้วยนะมีความสวยงามและน่าประทับใจอีกที่หนึ่งที่ผมชอบนะเพราะว่าจะมาเป็นครั้งที่3แล้วแล้ววันนี้ก็มาในเส้นทางสายใหม่นะฮะสายที่3ที่มาครั้งแรกสายนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามดูจนจบคลิปนี้ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับสายโยนาละตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่จอดรถเรียบร้อยแล้วครับผมสายยนต์ละอีกสักครั้งครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผม